สนหยุนเกินมาเสียงดีแต่หน้าตาขี้เรจึงต้องเป็นตัวแทนให้กับน้องสาวของเธอส่นลิลี่ขอร้องเพลงแทนน้องสาวอยู่เสมอจนทําให้น้องสาวกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง s ิงเกิลอินออริเบิรนไวท์ออนไลน์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงยอดวิวเกินหนึ่งร้อยล้านปัจจุบ,บันเป็นสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีจีนแต่ส่วนตัวของลิลี่นั้นก็ยังร้องเพลงไม่ได้ลิลีล่กำชับเนกว่าเม่ถึงปรวัาสาให้พังหน้าข่าวออกไปและบอกว่าทุกครั้งที่เราอยู่ใกล้กันมันทําให้รู้ เนกบอกว่าพวกเขาแค่มาทํางานไม่ต้องทํารุนแรงกับพวกเขาก็ได้แต่ก็โดนลิลี่ตบไปทีหนึ่งที่กล้ามออกความคิดเห็นเมื่อรถมาถึงหน้าบริษัทก็มีนักข่าวมารอยอยู่มากมายหลังลิลี่ลงจากรถลแล้วแกะ้งักนักขานาน่าวคนนึ่งจนล้มลงแล้วก็ใส่ร้ายว่าเนกเป็นคนทาจากนั้นลิลี่ก็แกล้งทําไปช่วยเหลือนักขานานาน่าวคนาน,านั้นและจะพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยนักข่าวคนอื่นจนึงได้ถามว่าจะไล่พนักงานคานาน,คนี้ออกไหมลิลี่บอกว่าคงทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเธอเป็นพี่สาวฉันอีกอย่างใบหน้าเธอก็ยังมีข้อบกพร่องด้วย ถ้าฉันทิ้งพี่สาวไปใครจะต้องการเธออีกล่ะนักข่าวเห็นแบบนั้นก็เช่นชมว่าลิลี่เป็นน้องสาวที่ดีมากการสร้างภาพเป็นคนดีมีมโนธรรมยิงทำให้ลิลี่ดังดังยิ่งขึ้นต่อมาแม่ข้ามาบอกลิลี่ว่าจะได้เซ็นสัญญากับเซลลวกรุ๊ปที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราและประธานเซลลวจะมาพบเธอในวันนี้ด้วยน้องเอคิดในใจว่าเซลว์วจิตรต้องจำฉันได้แน่ๆลิลี่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแม่เล่าต่อว่าประธานเซลล์รินเพลงใหม่ของลิลี่ปุ๊บก็รีบเซ็นสัญญาด้วยทันทีต่อไปคงได้้เเปป็นนรยาาะะซวแลล ลิลลี่บอกกับแม่ว่าแต่หนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงนั้นแม่บอกว่าทำไมจะไม่ใช่ล่ะและนางเอกหมอจะเป็นตัวแทนของลิลลี่เท่านั้นอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนเดิมเนยถามกับแม่ว่าเมื่อไรจะเลิกยกเพลงของหนูให้กับน้องสาวสักทียอมเป็นตัวแทนให้ก็ได้แต่เพลงนี้ขอเป็นชื่อหนูได้ไหมเพราะมันมีความหมายกับหนูมากซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่นนงเอกเคยร้องกับเซียวเวยจือตอนเด็กๆและเขายังชมว่าเธอร้องเพลงเพ,งเพราะมากและเธอต้องได้เป็นนักร้องโด่งดังในอนาคตแน่นอนและเขาจะกลับมาหาเธอ แม่จึงได้ตบหน้านาเงเอกและตอว่านางเอกหน้าตาน่ารังเกียจเป็นได้แค่ตัวแทนน้องสาวเท่านั้นและบ่อยหลบไปอย่ามาให้ประธานเซียวเห็นใบหน้าน่าเกลียดแบบนี้ลิลี่บอกกับเด็กว่าทำไม่ใช่เพราะพี่ร้องเพลงได้ดีแม่องไล่ออกจากตระกูลส่วนไปนานแล้วและจับในอกสองกระจกดูใบหน้าที่น่าเกลียดของตัวเองผู้ช่วยของประธานเซียวมาเรียกหาลิลี่บอกว่าประธานเซียวมาแล้วแม่จึงได้ด้ายเด็กไปซ่อนตัวเดี๋ยวนี้อย่าให้ประธานเซียวเพรเห็นเด็กขาดไม่งั้นจะตัดแม่ตัดลูกกัน นเนยจะไม่ยอมและบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของหนูแต่ก็ถูกแม่พลักจนล้มลงประธานเสียผักประตูเข้ามาและถามว่าเมื่อกี้เสียงอะไรแม่ก็รีบโกหกว่าลิลี่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ได้ยินว่าคุณมาแล้วเลยทำของตกโดยไม่ได้ตั้งใจพระเอกขอโทษที่มารบก,กวนเร็วขนาดนี้พร้อมกับบอกไอพ่นที่มาเพื่อย,ยืนยันอะไรบางอย่างและถามลิลี่ว่าเคยไปที่หมู่บ้านฟูเเลียงมาก่อนไหมเคยร้องเพลงนี้มานานมาแล้วใช่หรือเปล่าลิลี่คิดในใจว่าในเอกคงเคยร้องเพลงนี้และนี่เป็นโชคดีมาก จึงคิดจะขโมยโชคดีนี้ขอนอีกมาเป็นของตัวเองจากนั้นจึงได้โกกว่าเมื่อก่อนครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยและเคยอยู่ที่หมู่บ้านฟูเหรียนตอนนั้นมักจะร้องเพลงนี้บ่อยๆให้กับเด็กชายคนหนึ่งฟังพระเอกบอกว่าเด็กน้อยคนนั้นก็คือผมเองในที่สุดก็ได้พบคุณนเนกที่ถูกมัดเอาไว้ก็พยายามร้องส่งเสียงออกมาพระเอกถามว่านั้นเสียงอะไรแม่ก็บอกว่าเป็นเส้นสูนักดนจัดในห้องน้ำลิลี่ใจดีเอามันมาเลี้ยงและบอกให้ไม่ต้องไปสนใจมันลิลี่ชวนพระเอกออกไปข้างนอกอ้างว่าไม่ได้เจอกันมานานมีเรื่องจะค ดานเอกพยายามดิ้นรนจนหลุดจากเชือกที่มัดแล้วก็วิ่งหนีออกมาแต่เพ่ก็กลับออกไปซะแล้วแม่คำมาตอบว่านากเอกอย่ามาทำลายความดีของน้องสาวเนกบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตอะไรที่ให้น้องสาวได้ก็ให้มาตลอดและไม่ต้องการอะไรแล้วจริงๆขอแค่ได้พบกับพุนเซียวได้ไหมพราะคิดถึงเขาแม่ก็ไม่ยอมให้นางเอกออกไปแต่แล้วลิลี่ก็ย้อนกลับมาและพาเนกตกบันไดจนสลบไปเพราะลิลี่คิดอยู่แล้วว่านกะต้องสร้างปัญหาแน่และย้อนกลับมาจัดการ แม่เขาครั้งลีลีบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของลีลีเพราะเอกสมควรตายอยู่แล้วแม่แม่ลูกคู่นี้ก็ชั่วกันเหลือเกินแม่จับลมหายใจขใองเนกดูและคิดว่านเนกตายแล้วเพราะไม่หายใจลีลีคิดว่าก็ดีเหมือนกันต่อไปจะได้ไม่มีใครเปิดเผยความลับต่อหน้าพระเอกหลังจากนั้นสองแม่ลูกสุดชั่วก็ช่วยกันจัดการพารเอกไปฝังหลังทั้งสองกลับกันไปแล้วมือของเนกก็โผล่ออกมาจากลุมเพราะเธอยังไม่ตายนั่นเองเอกเดินโซซัสโซเซออกมาจากป่าและโดนรถคันหนึ่งชนจนสลบไปอีกครั้ง คุณเการีบลงมาดูคนที่โดนรถชนเมื่อเห็นหน้าก็ตกใจมากเพราะนางเอกหน้าตาเหมือนกับลูกสาวคุณเกาที่ตายไปแล้วราวกับฝาแฟนคุณเกาจึงได้ช่วยเหลือนางเอกเอาไว้และผ่าตัดศัลยกรรมหน้าให้กับนางเอกใหม่ดันลิลี่กับเพลงก็มีข่าวลือว่ากำลังจะมั่นกันและเพลงนั้นที่ลิลีแต่งเป็นเพลงที่เธอแต่งไว้ตอนเด็กๆเด็กน,เกนอนฟังข่าวด้วยความเศร้าใจหลังจากนั้นหมอและคุณเกาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับนางเอกฟังแลานเอกเปิดผ้าพันแผลแล้วเห็นหน้าตัวเองในกระจกก็ยิ้มออกมาได้และพบว่าตัวเองหน้าตาไม่ได้้ีีเอ่กแลว คุณตอรูปถ่ายของลูกสาวให้เนกดูแด้บอกว่านหน้าเหมือนเกาเย่มากและเมื่อคืนเนกปรากฏตัวอยู่ในทางธุรกันดารเนกแล้ฟังว่าถูกแม่ะละน้องสาวพรากทุกอย่างไปพวกเขากลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยดังนั้นเลยฆ่าฉันปิดปากคุณเกาคิดว่าพวกเขาเลวร้ายมากและขอยเนกมาเป็นลูกสาวเธอนับจากนี้ไปเนกจะได้เป็นตัวแทนลูกสายกับคุณเกาคุณเกาก็สนับสนุนความฝันของน้าเอกและจะเตรียมทุกอย่างให้เธอไปประกวดเป็นนักร้องเนกแต่งตัวสวยไปที่บริษัทของพระเอกแต่เดินจนเกือบสะดุดล้ม โชคดีที่ได้เปรกมาช่วยรับเอาไว้เขารู้สึกว่าดวงตาคุณนี้คุ้นเคยมากเนก็ขอให้คุณเซียวปล่อยตัวเธอกรเขาขอโทษและบอกว่าคงคิดฟุ้งซ่านเกินไปลิลี่ลมาเห็นก็รีบเข้ามาตบหน้านางเอกและถามว่ากล้าดียังไงมาหลอกผู้ชายของฉันเนก็บอกว่าฉันไม่ได้หลอกคนของคุณคุณเซียวแค่ช่วยฉันเอาไว้ลิลี่ขู่ว่าทำมาเล่นตลกกับฉันเธอตายนะนางเอกมองรับหลังที่ลลลี่เดินออกไปแล้วและคิดว่าเธอคงจะหยิงได้อีกไม่นานแล้วล่ะเพราะฉันจะกลับมาทวงคืนทุกอย่าง ก่อนที่การประกวดจะเริ่มต้นขึ้นพิธีกรก็ก็จะลีลีที่เป็นนักร้องสาวชื่อดังขึ้นมาร้องเพลงเปิดงานแฟนกลับก็เรียกร้องให้เธอขึ้นมาร้องเพลงลีลีรู้สึกเครียดมากเพราะส่วนหย่นได้ตายไปแล้วใครจะเป็นตัวแทนร้องเพลงให้ได้อีกพระเอกก็ขอยลีลีขึ้นร้องเพลงหน่อยเพราะคบกันมาหกเดือนแล้วยังไม่เคยเห็นการแสดงของเธอเลยแล้ววันนี้คนก็คือคักด้วยลีลีอ้างว่าทำไมต้องร้องวันนี้ด้วยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเอาไว้คราวหน้าได้ไหมแต่เพล็กก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวล ลิลี่จึงได้ยอมขึ้นไปบนเวทีแต่ก็ยังไม่กล้าร้องเพลงและมีท่าทางกลัวอย่างบอกไม่ถูกโดยแอบยืนดูยอยู่และรอสมนำนาอยากเห็นเหมือนกันว่าลิลี่จะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีตัวแทนแฟนคลับจึงได้ตะโกนถามว่าลิลี่ร้องเพลงไม่ได้หรอเธอก็โตตอบว่าอย่ามาพูดจาไร้าสาระและอ้างว่าไมโครโฟนพังแล้วแต่แฟนคลับก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีปัญหาคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตัวนักร้องมากกว่าคิดว่าคงมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเธอแน่นอนเมื่อลิลี่เริ่มร้องเพลงเสียงก็แย่มากจนแฟนคลับบน่น แรเอกคิดถึงในวัยเด็กและคิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับลิลี่หรือเปล่าเมื่อก่อนเธอร้องเพลงได้ดีมากนางเอกเดินขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับบอกว่าพิธีกรคงจะเขียนบทผิดคนที่ต้องร้องเป็นคนแรกคือฉันตาหางลิลีล่ก็รีบตามน้ำบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพิธีกรเข้ามาบอกว่ามีการผิดคิวนิดหน่อยแต่แฟนคลับทำท่าจะไม่ยอมที่นักร้องคนดังไม่ได้ร้องเพลงเปิดงานและหาว่าเสียงของแกเอกจะเทียบกับเสียงของลิลี่ได้ยังไงและพากันเรียกร้องให้ลิลี่ร้องเพลงแต่ลิลี่ก็บอกว่าใจนักร้องหน้าใหม่ได้โชว์ฝี เนขอบคุณและบอกว่าเพลงเปิดที่จะร้องในวันนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของคุณลิลี่เลยนะเสียดายนิดหน่อยนะที่ฉันไม่ได้ยินเสียงของคุณก่อนหลังจากนั้นเนกก็โชว์พลังเสียงร้องเพลงและร้องได้ไพเราะมาจนเพลงเหมือนกับต้องวนเลยทีเดียวเหล่าแฟนคลับก็คิดว่าเสียงของเนกกับเสียงของลิลี่เหมือนกันมาถ้าไม่มีลิลี่อยู่ตรงนี้คงคิดว่าเพลงนั้นเนกเป็นคนร้องพระเอกเห็นเนกร้องเพลงก็แอบคิดว่าเธอเหมือนกับเพื่อนสาวในวัยเด็กของเขาและเนกร้องเพลงจบแล้วแฟนกลับก็ต่างปรบมือให้กับเสียงร้องของเธอ พระเอกจึงกับเดินขึ้นมาถามเด็กว่าคุณเป็นใครเนกบอกว่าฉันชื่อเกาเยพระเอกคิดว่าเธอเป็นลูกสาวของกลุ่มตระกูลเกาแต่ก็รู้สึกว่าเธอเหมือนกับเพื่อนสาวในวัยเด็กมากแล้วลิลี่เป็นใครกันลิลีล่เห็นแบบนั้นเ็กแเร่งเป็นลมเรียกร้องความสนใจจากพระเอกพระเอกจึงได้รีบเข้ามาดูลิลี่เธอก็บอกว่าคงเป็นเพราะน้ำตาในเลือดตามและขอให้เขาช่วยหยิบน้ำตาในกระเป๋าให้หน่อยเมื่อเพกเปิดกระเป๋าก็เห็นสร้อยพึงเซียวซึ่งเป็นของที่เขามอบให้กับเพื่อนสาวในวัยเด็กจึงมั่นใจว่าลิลีล่คือเด็กสาวคนนั้น และคิดไปว่าตัวเองเกือบจะค่อยแพ้คือเราเป็นเกาเย่แล้วเพลงรีบเอาน้ำตาในกับลีลีพร้อมก็บอกว่าจะพาไปส่งโรงพยาบาลเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วแค่อยู่กับเธอก็พอนอกจากนี้การประกวดยังไม่จบในฐานะกรรมการเน่อาจะละหน้าที่ของตัวเองได้และขอยเพลงก,กลับไปนั่งที่เดิมเธอลีลียิ้มเย้ยในใจที่ทําให้เพลงกเชื่อเธอได้อีกครั้งพิธีกรถามเรียกว่าทําไมถึงได้เลือกเพลงนี้มาร้องเน็กตอบว่าเพลงนี้มีท่วงทานองที่คลาสสิกมาก และความหมายของเพลงนี้ทําให้หอยหาเพื่อนในสมัยเด็กจนินได้ใส่อารมณ์ลงไปในเพลงเยอะหน่อยและถามลีลีว่าความหมายของเพลงนี้เป็นแบบนั้นใช่ไหมลีลีบอกว่าเนกร้องดีมากและคิดว่าคงมีพัฒนาการที่ดีในอนาคตเนกขอบคุณและบอกว่าหวังว่าวัานหนึ่งจะมีโอกาสได้ยินร้องเพลงด้วยกันลีลีคิดว่าสันยุนเสียชีวิตไปครึ่งตีแล้วและสิ่งของเกาเยค่คล้ายกับสันยุนมากเหมาะที่จะอามาเป็นตัวแทนที่สุดต่อมาลีลีจึงได้มาดักรอเนกในห้องน้ำเนกถามว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรอ ลิลี่พู้จาดูถูกว่าต่อยเ,เอกเสียงดีแต่คนที่มาใหม่ก็ยากที่จะมาแทนคนเกา่านักเอกถามว่าฉันต้องทําอย่างไรหรอถึงจะได้แสดงเวทีเดียวกับคุณลิลีล่เสนอใจเงิน5ล้านหากินดีมาเป็นตัวแทนเสียงให้กับเธอนักเอกเ,เนบว่ารู้จักการใช้เงินแล้วนี่คือวิธีที่คุณจัดการสินะไม่รู้ว่าศพก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างลิลีล่ถามว่าพูดถึงเรื่องอะไรเนกย้อนว่าไม่รับงานมาครึ่งปีแล้วเพราะตัวแทนคนเดิมไม่อยู่อีกแล้วใช่ไหมลิลีล่ถามว่ารู้อะไรคุณเป็นใครแต่ก็ไม่อยากเชื่อว่านเอกจะเป็นสัญญุน นเนกยิบนำบัตรให้ดูว่าชื่อเกาเยพระเอกมาเรียกลิลี่อยู่ข้างนอกถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเห็นเข้าห้องน้ำไปนานแล้วลิลี่บอกกับเนกว่าไม่สนใจว่าคุณเป็นใครควรจะฟังฉันถ้าอยากเป็นนักร้องอย่าเนรคุณหลังจากนั้นลิลี่ก็แกล้งตบหน้าตัวเองแล้วร้องขอความช่วยเหลือพระเอกจกึงได้รียเข้ามาดูเธอลิลี่ก็บ่นว่าฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วอย่าตีฉันเลยนะเกาเยพระเอกขันไปถามเนกว่าทำอะไรกับคุ่ม่ตของผมนางเอกก็ย้อนว่าควรจะถามคณ่มัตของคุณเองนะว่าเธอทำอะไร เน่เปิดคลิปเสียงที่อัดเสียงของอลิลี่ไว้ให้ฟังแต่ฟังไม่ทันจบลิลี่ก็ร้อนตัวและรีบเอาคลิปเสียงนั้นมาทำลายทิ้งเน่บอกว่าคุณมันคุณทำขนาดนี้เธอคงจะรู้สึกผิดลิลี่ก็รีบชวนเพลงกลับกันเพลงจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลิลี่็กอกว่าเน่ใส่ร้ายเธอทันทีที่เข้าห้องน้ำมาก็ทำการอัดเสียงเอาไว้เพราะเป็นบุคคลสาธารณะหากเรื่องนี้แพร่ออกไปต้องเกิดผลกระทบแน่เกาเย่หาทางแก้แค้นพยายามยั่วยุให้พูดบางอย่างที่ไม่ดีออกมาด้วยพอจับได้ก็ถูกเธอทุบตีคุณเป็นคู่มั่นฉันต้องเชื่อนะ เนก็ชวนให้กลับกันก่อนลิลี่เลยหันมายิ้มเย้ยเสร็จในพิีหนึ่งก่อนกลับแต่เนกนั้นก็ยังมีเครื่องบันทึกอีกเครื่องหนึ่งเก็บเอาไว้คราวนี้เอกค่อยฉลาดขึ้นหน่อยเมื่อลิลี่กลับเข้ามาในงานเหล่าแฟนคลับก็ได้รับคลิปเสียงที่ลิลี่เสนอเงินให้นเอกห้าล้านเพื่อมาเป็นตัวแทนเสียงแฟนคลับต่างสงสัยกันว่ามันเป็นคลิปจริงหรือเปล่าลิลี่ก็ขอเพลงฟังคาอธิบายก่อนเพลงถามว่าเนบอกว่าเกาเย่เป็นคนเริ่มก่อนลิลี่ก็พยายามจะแก้ตัว แต่แล้วก็มีพนักข่าวเข้ามาถาม,ถามถึงเรื่องคลิปเสียงนี้และขอคําอธิบายจากลิลี่และถามว่าร้องเพลงไม่ได้แล้วจริงๆหรอลิลี่กล่างว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแต่มีคนพยายามจะใส่ร้ายดานเอก็ชวนคุณแม่เก่ากลับกันแม่ถามว่าทําไมไม่ช่วยเหลือพระเอกเพราะเขากาลังติดกามแต่เนก็ไม่สนใจและชวนคุณเก่ากลับบ้านผู้ช่วยได้มาไล่นักข่าวออกไปและพาเอกับลิลี่กลบับระหว่างนั่งรถลิลีล่แก้ตัวว่าที่ต้องหาตัวแทนเอาไว้เพราะต้องการให้อุ่นใจเท่านั้นไม่รู้ว่าเป็นการคิดผิดจริง และยืนยันว่าเป็นคนร้องเพลงนั้นมาก่อนจริงๆเพลกบอกว่ามันสายไปแล้วและขอลิลี่กลับไปก่อนเพราะต้องการอยู่คนเดียวหลังจากนั้นเพลกก็เปิดคลิปเสียงฟังดูและผู้ช่วยระสืบว่าส่วนยุนคือใครลิลี่กลับบ้านไปด้วยความแค้นใจคิดว่าเป็นเพราะเก่าเยที่ทําให้อบอายขายหน้าในวันนี้ด้านแฟนคลับเอาเข้าวของมาปาใส่ริรี่ด้วยความโกรธเพราะรู้สึกผิดหวังที่อาดอนงของเ,าเขาทําตัวแบบนี้ลิลี่ก็บอกว่าฉันใช้เงินของตัวเองและมันผิดตรงไหนแฟนคลับก็เลยยิ่งโกรธและรุมทําลายลี นเนกนั่งดูข่าวที่ลิลี่ถูกแฟนคลับทำร้ายก็รู้สึกเสาใจไม่น้อยต่อมาเนกก็มาอัดเสียงในร้องเพลงได้ไพเราะมากจนพอโปรดิวเซอร์รู้สึกว่าเธอเสียงเหมือนกับเซินยุนเพราะก่อนหน้านี้โปรดิวเซอร์สองคนนี้เคยคุมงานอัดเพลงให้กับเซินยุนมาก่อนโดยมีล,ลิลี่เอาเงินปิดปากพวกเขาไว้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับหลังเนกอัดเสียงเสร็จโปรดิวเซอร์บอกว่าเพลงเฮียโยไว้นี้จะต้องฮิตแน่ๆและคงใช้เวลาสามวันในการทําเพลงให้เสร็จนเนกยัยงใช้ห้าแสนและสั่งให้ทําให้เสร็จภายในบ่ายนี้เพลงนี้จะต้องขึ้นแพลตฟอร์มทั้งหมด โรดิวเซอร์จึงได้รับปากทันทีคุณเกาโทรบอกนายเอกว่าเพลกําลังตรวจสอบประวัติของเซินยุนหากต้องการให้หยุดเขาจะจัดการให้แต่นายเอก,กบอกว่าไม่ต้องเพราะเขาควรได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้เพื่อช่วยารายงานเพกว่าข่าวดันลบของลีลี่แพร่ลูกราเหมือนไฟลามทุง่งตอนนี้ทําลายภาพลักษณ์ของบริษัทมาจึงแนะนําให้พระเอกเปลี่ยนพรีเซนเตอร์คนใหม่แต่เพลก็บอกว่าเอาไว้ก่อนและถามถึงเรื่องที่ให้ไปสืบผู้ช่วยารายงานว่าเซินยุนเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลเซินเธอป่วยกระทนหันเมื่อครึ่งปีก่อน ส่วนลิลี่เมื่อหกเดือนที่แล้วจู่ๆก,ก็ร้องเพลงไม่ได้อีกเลยรู้สึกเหมือนทำลายนี้มันดูแปลกๆพระเอกสารไปสืบเรื่องคอนเสิร์ตตั้งแต่เดบิวของสอรนลิลี่มาทั้งโมนและการบันทึกอัดเสียงเพลงของเธอด้วยต่อมาเพลงเฮียโยไวของเนก,ก็เปิดตัวและภายใน200ชั่วโมงหลังออนไลน์เขามียอดแสงสถิติเดิมของลิลี่เอก,ก็นั่งยิ้มดีใจกับความสําเร็จนี้หลังจากนั้นเอกลับมาที่บ้านตระกูลเซินและคิดว่าผ่านไปครึ่งปีแล้วที่นี่ไม่เปลี่ยนไปเลย สองแม่ลูกก็เดินออกมาที่หน้าประตูและถามว่าเกาเย่กล้ามาที่นี่อหรอและตอบว่าที่เธอทำลายชื่อเสียงแม่คิดว่าเกาเย่อ่านมาพร้อมกับนักข่าวที่แอบซ่อนอยู่ก็ได้เลยไม่กล้าทำอะไรรุนแรงและเตือนว่าถ้าล้าทำลายลูกสองชั้นจะไม่วันปล่อยคุณไปนเนยคิดในใจว่าฉันก็เป็นลูกสาวคุณเหมือนกันทำไมถึงปกป้องแต่ลีลีหลังจากนั้นเนกแกล้งทำเป็นบอกว่าเข้าใจผิดแล้ววันนี้มาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกัน ลิลี่หยิบโสเตอร์ไปดูและหาว่านางเอกต้องการทำลายชื่อเสียงทั้งที่รู้ว่าเธอร้องเพลงไม่ได้เลยฉีกโบเตอร์นั้นทิ้งไปและไล่นางเอกกลับไปซะเนกบอกว่ายินดีจะเป็นเสียงร้องแทนให้จริงๆแต่แม่ก็เตอือนในลิลี่อย่าไปหลงเชือ่อเพราะคิดว่านางเอกต้องการทำร้ายนเนกบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกันเรื่องนี้ถ้าลิลี่ไม่พิสูจน์เรื่องเสียงต่อหน้าฝูงชนผลที่ตามมาก็คงจะรู้กันดีลิลี่จึงได้ตอบตกลงจะร่วมมือด้วยต่อมาเพลงก็ได้เห็นข่าวที่ลิลี่ประกาศจะจัดคอนเสิร์ตของเธอเพื่อลบข่าวรเรื่องตัวแทนเสียง ลิลี่ยังบอกกับนักข่าวว่าเป็นนักร้องมาหกปีแล้วถ้าใช้คนอื่นเป็นตัวแทนจริงมันคงไม่สมเหตุสมผลแน่มันจะเป็นไปได้ยังไงหลังจากนั้นผู้ช่วยเอาบัตรคอนเสิร์ตของลิลี่มาห้กับพระเอกด้วยสีหน้ายินดีเพราะบริษัทจะได้หน้าได้ตาไปด้วยเนกได้รับข่าวว่าเพลงจะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยก็ยินดีใจที่มันเป็นไปตามแผนเมื่อถึงวันงานยังคงมีแฟนคลับมากมายมาสนับสนุนลิลี่เนกเดินเข้ามาหาลิลี่ในห้องแต่งตัวและเห็นลิลี่ทิ้งจดหมายของแฟนคลับลงทั้งขยะทั้งหมด จึงได้เนบว,ว่าดูเหมือนแฟนคลับยังกระตือร้อนกับคุณอยู่นะจากนั้นก็ต่างหูที่ทําพิเศษขึ้นมาให้กับลีลีเพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันแต่ลีลีก็ไม่เอาและโยนทิ้งไปเนบจึงบอกว่าจะไปรอที่ห้องก่อนลีลีตั้งใจว่าเมื่อเตงกลับมาได้อีกครั้งจะกําจัดเนบออกไปเพราะมีเพียงคนตายเท่านั้นที่เก็บความลับได้เมื่อลีลีขึ้นไปบนเวทีร้องเพลงต่อหน้าแฟนๆก็มีนากเอกนั่งร้องแทนอยู่อีกห้องหนึ่งแฟนคลับผิดว่าลีลียังคงเสียงดีเหมือนเดิมและไม่ผิดหวังจริง ต่อด้วยเพลงที่สองลิลีล่ก็บอกว่าเป็นเพลงที่จะร้องให้กับคูม้านุ่งเธอและบอกรักเขาด้วยแต่จู่ๆขณะที่ลิลี่ลิปซิงอยู่นั้นเสียงร้องของเนก็หยุดร้องไปโดยที่ลิลี่ลิปซิงเพลินไปหน่อยจนไม่รู้ตัวคนในห,หอจึงได้รู้ว่าลิลีล่ไม่ได้ร้องเพลงจริงๆแค่ใส่การลิปซิงเท่านั้นแฟนคลับจึงได้ตะโกนด่าทอเธอว่าเป็นคนโกหกลิลีล่ก็เริ่มเสียอาการแม่ก็รีบแก้ตัวแทนว่ามันไม่ใช่การลิปซิงแน่นอนแต่มันมีบางอย่างผิดปกติกับอุปกรณ์แต่แล้วเนทก็เดินออกมาและร้องเพลงอย่างรา เพลงจึงแน่ใจแล้วว่านี่ก็คือเพื่อนสาวในวัยเด็กของเขานเนกแกล้งหันไปถามลีลี่ว่าอยากร้องเพลงนี้กับฉันไหมและยื่นไม้ให้ลีลี่รู้แล้วว่านี่เป็นจุดประสงค์ของนางเอกที่ต้องการแฉ์เธอต่อหน้าทุกคนแฟนคลับผิดว่าเซนลีลี่ร้องเพลงไม่ได้เลยและเกาเย่ยเป็นตัวแทนมาโดยตลอดลีลี่ก็เถียงว่าไม่ใช่แฟนคลับจึงได้ทายร้องเพลงด้วยกันเพื่อพิสูจน์ลีลี่บอกว่าเกาเย่ยไม่ใช่ตัวแทนของฉันแต่ตัวแทนของฉันคือเสินหยุนตาหากและเธอตายไปแล้วเนกถามว่าเธอตายได้ยังไงหรอ เธอเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณไม่ใช่หรอหรือว่าคุณเป็นคนฆ่าเธอลิลี่ลกโกรธมากและรู้แล้วว่าเกาเย่ยก็คือสญญันยุนมีหน้าเสียงถึงเหมือนกันมากจากนั้นก็หยิบปินปักผมออกมาจะทำให้เนกตายไปอีกครั้งเพ่เข้ามาผลักลิลี่ออกไปได้ทันเวลาจากนั้นก็บอกว่าจะเรียกตำรวจเพราะลิลี่จงใจทำร้ายคนลิลี่ลจะด่านังเอกเพ่ก็บอกว่าทำามีอะไรก็ไปพูดกับตำรวจเธอหลังจากนั้นเพคขอคุยกับนังเอกผู้ช่วยโทรเข้ามารายงานว่าสันยุนยังไม่ตายและเกาเย่ยต,ตอนนี้ก็คือสันยุนในอดีต เพลงจึงได้ถามเอกว่าใจเรียกว่าสิ้นยุดในเกาเย่ดีเนกถามว่ารู้ทุกอย่างแล้วหรอแม่เข้ามาหาเนกและบอกว่าดีแล้วที่เธอยังไม่ตายและขอช่วยพูดกับพระเอกให้ปล่อยตัวลิลี่ไปเนกย้อนถามแม่ว่าฉันยังไม่ตายแม่ผิดหวังไหมและลิลี่มีชะตากรรมแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่สมควรได้รับแล้วแม่บอกน่าเอกอย่าเลือดเย็นกับน้องสาวยังไงก็เป็นพี่น้องกันเนกย้อนว่าเลือดเย็นหรอถ้าไม่ใช่เพราะโชคช่วยฉันคงกลายเป็นผีที่โดดเดี่ยวไปแล้วจากนั้นก็เดินออกไปอย่างไม่สนใจแม่อี เพล็กเตือนนยาอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนางเอกอีกเมนจะทําให้ติดคุกไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นเพล็กเข้ามาขอโทษนางเอกพร้อมกับบอกว่าเป็นความผิดของผมทั้งหมดที่จําคุณไม่ได้ถึงสองครั้งและคุณคงจะลําบากมามากจนเกินกว่าจะพูดมันออกมาแต่ก็ขอโอกาสผมได้ไหมผมจะจัดการทุกอย่างเองฉะนั้นก็ดึงตัวเธอเข้ามาก่อนต่อมาหลังจากเพลกตกลงคกบกับนางเอกแล้วแม่ก็ยังไม่เลือกรังควานนางเอกพร้อมกับออกมาแฉว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวคนโตของตระกูลเกาแต่เป็นลูกสาวองเธอที่ชื่อส่วนยุนนางเกถามแม่ว่าจะทําอะไรและสะ แม่จึงได้แล้งทําเป็นล้มลงและบ่นว่าชีวิตยากลําบากเลี้ยงลูกสาวมาตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้พอทาสัญยกรรมแล้วกลายเป็นลูกสาวเสรษฐีก็ไม่สนใจแม่คนนี้อีกคนที่เห็นจึงได้ต่อว,ว่าในเอกในรคุณที่ทําเป็นจําแม่ตัวเองไม่ได้นเนกถามแม่ว่าฝังฉันไว้ครั้งหนึ่งตอนนี้ยังต้องการทำลายฉันอีกรอแม่ต่อรองให้ในเนกขาหมอที่ดีที่สุดมารักษาลีลีไม่งั้นก็จะทำลายอยู่แบบนี้แหละเพลเาะมาถามว่าจะทำลายใครหรอและเอาหลักฐานที่แม่เคยทุบตีทำลายนเนกยังไงบ้างออกมาแชร์และมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย แม่กรริบเอาไปฉีกทิ้งและบอกว่ามันเป็นของปลอมและถ้าเอกไม่ช่วยเหลือน้องสาวออกมาก็อยาคิดฝันว่าจะได้ใช้ชีวิตดีๆหลังจากนั้นเอกเข้ามาขอบคุณเพียที่ช่วยและเรียกเขาว่าคุณเซียวพระเอกก็ทำงานและบอกว่ายังจะเรียกแบบนี้อีกเหรองั้นจะกลับไปทำงานแล้วนะเธอเลยเรียกเขาพี่ชายแทนทั้งคู่กอดกันด้วยความรักต่อมาแม่ก็หาเอกอีกครั้งและเข้ามาพูดจาดีด้วยเพื่อขอให้เอกช่วยลิลี่เพราะตอนนี้ลิลลีล่ถูกปล่อยตัวแล้วแต่อยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวช ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเลยค่ายานในราคาสูงนางเอกย้อนว่าเมื่อก่อนคิดจะฆ่าฉันและยังมาขอยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอีกทําไมแม่บอกว่าต้องขอบคุณแม่กับลีลีด้วยซ้ําไม่งั้นเอกคงไม่ได้พบกับคุณเกาหรอกเพราะเมื่อพูว่าถ้าไม่ช่วยจะลากตระก,กูลเกาไว้จมลงไปด้วยพอรู้มาว่าคือในรถของคุณเกาขับรถชนนางเอกเธอก็ถือเป็นฆาตกรเช่นกันเนกบ่นว่าแม่บ้าไปแล้วจริงๆและไม่อยากให้แม่ไปสร้างความวุ่นวายกับตระก,กูลเกาจึงได้รับปากว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลีลี แต่ห้ามไปใส่ายอะไรตระกูลเกา่าไม่องั้นอย่าโทษที่ต้องโหดร้ายแม่จึงได้บอกว่านอกจากจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วจะต้องดูแลลิลลี่อย่างดีด้วยในก็รีบเดินออกไปเพราะกิเกยจจะฟังแล้วเดี๋ยวนะแม่แกเป็นแม่ท้ายายหรือเปล่าเนี่ยทำไมลำเอียงขนาดนี้ต่อมาเพลก็มีของขวัญให้กับนังเอกเป็นทะเบียนสมรสพร้อมกับแซวว่าจะรับพิจารณาหัวหน้าง,งานชายสักคนไหมเธอบอกว่าขึ้นอยู่กับผลงานของคุณว่าทําได้ดีแค่ไหนและฉันจะคอยจับตาดูคุณอยู่ตลอดพระเอกก็ข้าไปกอดเอกไว้และยิ้มอย่างมีความส แม่แค้นเอกมากที่นเนกทําให้ลิลี่เสียสติและยังย่งคู่มัดของลิลี่ไปอีกด้วยจึงได้ขับรถพรุ่งเข้าชนแต่เพล็กที่เห็นเข้าสก,ก่อนก็รีบผลักตัวเนเอกออกไปและโดนรถชนได้รับบาดเจ็บในเอกรีบพาเพล็กส่งโรงพยาบาลและขใหยเขาอย่าเป็นอะไรและสารภาพว่าเธอรักเขามากๆเมื่อแม่เพล็กมาเยี่ยมนเนกก็ขอโทษแม่และบอกว่าตําหนิเธอได้เลยแม่เพล็กคิดว่านเนกก็เป็นเหยื่อเหมือนกันจะตําหนิได้อย่างไรสักพักหมอก็ออกมาบอกว่าทาเต็มที่แล้วและขใหยคนในครอบครัวเตรียมใจเอาไว้ แม่ถึงกับใจไม่ดีที่ได้ยินแบบนั้นหมอบอกว่ายังพูดไม่จบคนป่วยได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่เพราะเลือดออกในสมองมากมีแนวโน้มว่าเขาจะสูญเสียความทรงจาหลังจากนั้นเอกเข,ข้ามาดูแลพระเอกพร้อมบอกเขาว่าถ้ายังไม่ตื่นฉันจะแต่งงานกับคนอื่นแล้วนะและร้องไห้ออกมาพรออ้อมบอกคอยเขาตขื่นขึ้นมาได้แล้วเพราะแม่ของเขาและเธอเป็นห่วงมากๆพเพลก็รู้สึกตัวขึ้นมาและจับหน้านเอกไว้พร้อมกับอกว่าผมไม่เป็นอะไรแล้วต่อไปจะเรียกผมว่าอะไรนะผมจะเรียกคุณว่าภรรยานางเอกถึงกับยิ้มออกเฉียนเพลกฟื้นแล้ว ต่อมาหมอมาดูอาการของเพล็กและบอกว่าคนไข้มีสุขภาพดีแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ส่วนความทรงจำนั้นต้ยคนในครอบครัวพาไปยังสถานที่สำคัญๆก็อาจจะหายดีได้แม้ถามเพล็กว่าจำแม่ได้ไหมเพล็กบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยรู้แต่ว่าภระระยาของผมคือเซินยุนแน่ยปลอบใจแม่เพล็กว่าไม่ต้องห่วงจะดูแลเขาเป็นอย่างดีแม่จึงได้คอยนางเอกพาเพล็กไปเดินเล่นเพื่อช่วยฟื้นฟูความทรงจำให้กับเขานางเอกจึงจะพาเพล็กไปที่หมู่บ้านฟูเ่เลียง หลังจากนั้นเอกมาเยี่ยมมาแม่ก็ขอยนางเอกช่วยดูแลน้องสาวด้วยเพราะตอนนี้น้องสาวเหลือแค่เอกคนเดียวแล้วแต่เอกก็ปฏิเสธและบอกว่านี่เป็นราคาที่ทั้งสองคนต้องจ่ายและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาเยี่ยมและเอกมารอรับเอกอยู่ข้างนอกเธอก็บ่นที่เขาไม่รอยอยู่ที่บ้านเขาถามว่ามีใครรังแกหรือเปล่าเห็นสีหน้าไม่ค่อยดีเธอบอกว่าไม่มีใครรังแกหร,รอกเขาก็บอกว่าจะปกป้องเธอตลอดไปจะไม่ยอมให้ใครรังแกเธออีกพร้อมกับเกี่ยวก้อยให้สัญญ,ญาพระเอกคิดถึงตอนเกี่ยวก้อยให้สัญญ,ญากับเอกตอนเด็กๆก,ก็เกิดรู้สึกปวดหัวขึ้นมา เนจะพาไปส่งร้องพยาบาลแต่เขาถามว่าผมเคยสัญญาอะไรกับคุณมาก่อนหรือเปล่าเนจึงได้พาเพะเอกมาที่หมู่บ้านฟูเหลียงและถามว่าจําที่นี่ได้ไหมเขาบอกว่ารู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยมาที่นี่เธอจึงเล่าให้ฟังว่าเราเคยเล่นน้ำด้วยกันตอนเด็กๆและเคยร้องเพลงให้ฟังด้วยเพะเอกจำได้ว่าเสียงของเนทเพาะมากนายเอกจึงได้พาพระเอกลงไปนั่งเล่นเหมือนตอนเด็กๆพระเอกเห็นภาพตอนที่เนกร้องเพลงและวก็รู้สึกปวดหัวอีกบอกว่าจำอะไรได้เยอะมากแต่ยังสับสนอยู่เนทจึงได้บ่อยเพะเอกค่อยๆคิด หลังจากนั้นความทรงจำกเก่าๆของพระเอกก็ค่อยๆกลับคืนมาจนหลังจากนั้นก็จําทุกอย่างได้พระเอกถามว่าตอนเกิดบันเตรถชนเห็นผมเป็นหัวหน้างานชายตอนนี้ยังนับอยู่ไหมเนก,ก็บ่นว่าเคยพูดแบบนั้นด้วยราจําไม่ได้แล้วพระเอกแซวว่าผมไม่ลืมหรอกอย่างนี้ต้องถูกลงโทษแล้วก็เข้าไปจูบนางเอกต่อมาเมื่อพเพลกกลับมาทํางานแล้วผู้ช่วยเข้ามารายงานว่าแม่นเนกส่งจดหมายมาขอโทษพร้อมก,ก็ถามว่าจใจแจ้งนางเอกเรื่องนี้ไหมพเพลกบอกว่าไม่ต้องเพราะถ้าเธอรู้คงเม่นด้วยกับสิ่งที่เขาทําแน่นอน แต่นเนกก็ดันเข้ามาพอดีเพระเอกจึงได้รีบปิดเอกสารเอาไว้แต่นเนกก็เห็นและถามว่าจะยกโทษให้กับแม่ของฉันหรอผู้ช่วยรีบแก้ตัวแทนว่าเพลกทาแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของนางเอกเพลกอธิบายว่าตอนนี้แม่เอกป่วยทางจิตอยากให้เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยบาบาลดีกว่าติดคุกและไม่อยากให้ในางเอกผิดต่อแม่ด้วยนางเอกเข้าใจว่าที่เพลกอยากให้แม่ของเธอเข้าโรงพยบาบาลเพื่อจะได้ดูแลสรนลีลีด้วยเพลกให้สัญญาว่าจะไม่ปิดบังอะไรจานาเอกอีกแล้วแต่เอกก็ยังรู้สึกโกรธอยู่ เปเรกก็งอและขอยอย่ากโกรธเลยและขอยเธอพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหน่อยก่อนจะทำท่างอและเข้าไปขอจูบเธอโดยไม่ไอายว่าผู้ช่วยจะเห็นด้วยผู้ช่วยที่รู้งานก็รีบปิดตาตัวเองเอาไว้นเนก็หายโกรธหลังได้จูบสุดฟินของพระเอในวันหนึ่งขณะที่เพเรกออกมาเดินเล่นกับนังเอเปเรกบ,บอกว่าคุยเรื่องการมั่นกับแม่แล้วหลังจากนั้นเราจะไปถ่ายรูปแต่งงานกันเธอก็แซวว่าคุณตื่นเต้นเหมือนเด็กๆเ,เลยเขาบอกว่าเพราะเราช่วงเวลานี้มานานมากแล้ว ทั้งคู่เดินไปเจอกับแม่ของนางเอกที่เที่ยวเดินแจกใบปลิวอยู่เรียกคนมาเข้าร้านแต่ก็ไม่มีใครสนใจแม่เดินแจกใบปลิวจนมาเจอกับนังเอกและยื่นใบปลิวให้ดูเมื่อเห็นว่าเป็นนางเอกจิงแจ้งทำเป็นไม่รู้จักและรีบเดินหนีไปเลยพระเอกจึงได้ชวนเอกกลับบ้านกนันเอกก็ไม่ได้สนใจจะช่วยเหลือแม่อีกแล้วเพราะเป็นสิ่งที่แม่ต้องชดใช้เรื่องราวของซีรีส์จบลงแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะเทียนสิ้นอยู่ในของเรื่องไปตรวจสุขภาพและพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย เธอจึงรู้สึกเสียใจมากที่ชีวิตทำไมถึงเป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นเธอใช้ชีวิตอย่างน่าสมเพชมาตลอดอดทนกับปัญหาที่บานเข้ามาในชีวิตโดนแฟนเก่าทิ้งโดนเจ้านายดูถูกและเป็นฝ่ายยอมผู้อื่นอยู่เสมอแต่หลังจากคิดว่าเหลือเวลาในชีวิตอีกไม่มากแล้วเธอจึงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่คิดจะรอยพระเจ้าหรือใครมาเห็นใจอีกถ้าใครหักหลังเธอเธอก็จะเอาคืนและส่งพวกเขาไปลงนรกคืนนั้นนาาเอกก็ไปเมาสุดฤทธิ์ที่บาร์แห่งหนึ่งหลังเมาได้ที่ลาวก็คว้าหนุ่มหล่อมาได้คนหนึ่งซึ่งเธอคิดว่่่าาเขาเขขป็นนนหุมบโองทีี จากที่ทําตัวเป็นเหยื่อมานานคืนนี้เธออยากเปลี่ยนเป็นนักล่าขึ้นมาบ้างแล้วและถามน้องคนนั้นว่าเต็มใจจะเป็นเหยื่อของฉันไหมเพราะสังเกตเห็นว่าเขาจ้องเธอมาทั้งคืนแล้วเพศของเราคือลูกชายของเดียวของตระกูลเดินเขาก็สนใจเธอตั้งแต่เห็นเธอเต้นสุดเหวี่ยงอยู่ในบาร์แล้วเมื่อเจอสาวขอให้จัดแบบนี้มีหรืรอหนุ่มหล่ออย่างเขาจะทนไหมทั้งคู่นนเนี่ยกันไปถึงถึงห้องพักเราก็จบลงด้วยคําคืนสุดเร้าร้อนู่เช้าเี่ยตื่นขึ้นมาและจำได้ว่าตัวเองเสียครั้งแรกไปแล้วแต่คิดว่ามันคุ้มค่าเพราะดีนันจจยทท แต่เพล็กก็ได้ล้างตัวเธอเอาไว้เธอถามว่าต้องการให้รับผิดชอบรอึเปลจากนั้นก็ลุกขึ้นไปแต่งตัวและหยิบเงินไหม้กับเขาเพื่อตอบแทนที่เขาดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเมื่อคืนนี้เขาก็รู้สึกง,งุนงิดมากหลังเธอออกไปแล้วเพราะคิดไม่ถึงว่าจะโดนซื้อง่ายๆแบบนี้แต่ไม่เห็นรอยเปื้อนตรงที่นอนเขาจึงได้รู้ว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอน้องสาวพาพ,พ่อมาเรื่องนังเอกที่มาเที่ยวก,กันคืนพ่อทำท่าจะเอาก้อนอิดตีนังเอกแต่เพล็กมาช่วยไว้และผลักพ่อจนเซไปโดนน้องสาวแทนรพอเอกทำท่ากวนๆบอกว่าไม่เชื่อย เน่บอกว่านี่จะเป็นคงสุดท้ายที่โทรหาพวกคุณจากนี้ไปเราไม่มีอะไรเป็นนี่กันอีกแล้วก็ยนบัตรเครดิตให้ไปหลังจากนั้นเอกอ,อาศัยติดรถเพล็กมาลงที่ร้านอาหารด้วยเมื่อมาถึงที่หมายก็รีบลงจากรถทันทีเขาจึงได้ถามว่าจะเลี้ยงอาหารผมเหรอจะขอบคุณที่ผมช่วยไว้ใช่ไหมเธอบอกว่าคิดมากไปแล้วแค่จะขอติดรถมาด้วยเท่านั้นเขาจึงได้เข้าไปทวงบุญคุณว่าตะกี้ช่วยเหลือเธอเอาไว้เธอย้อนว่าทำไม่ใช่พระคุณฉันก็ไม่โดนก้อนอิฐถล่มหรอกแต่ก็ขอบคุณที่เขาช่วยและรีบบอกลาทันที พระเอกจำไม่ว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านของครอบครัวจึงคิดจะใช้งานมันสะหน่อยเนทเดินเข้าไปเจอกับอดีตแฟนสมัยมอปลายเขาเข้ามาทักว่าลงมาได้พัฒธมาที่นี่เธอก็บอกว่ามาเพื่อหาเขาโดยเฉพาะจากนั้นเข้าไปแกล้งยั่วยวนเขาก่อนจะตบหน้าไปทีนึงสากนั้นก็เริ่มถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกแซงทำให้ว่าโดนเขาลวนลามจนแขกที่อยู่แถวนั้นพากันถ่ายคลิปเอาไว้หลังสากนั้นผู้จัดการจึงได้บ่ายเฟืงอยู่ขอโทษนางเอกเขาไว้วไม่ยอมขอโทษและหอ,อนเอกพปธนก่อเรื่องทำไมต้องไปกลัวเธอด้วย ผู้จัดการบอกว่าเราทํางานบริการลูกค้าคือประเจ้าจะขอโทษหรือจะลาออกไปเฟิงอยู่จึงได้ยอมขอโทษนางเอกแต่เธอก็ยังไม่ยอมให้เขาออกไปไง่ายงและบอกเขาอยู่รับใช้เจก่อนคอยป้อนอาหารให้เธอด้วยซึ่งตอนที่กบการแฟนเก่าทําเหมือนนางเอกเป็นสาวรับใช้ต้องคอยดูแลตอนเขากินด้วยเธอจึงจะเอาคืนเขาบ้างแฟนเก่ารู้ว่านางเอกมาแก้แค้นแต่ก็ยอมอย่างขัดไม่ได้และนั่งลงคิดอาหารให้กับนางเอกเธอแกล้งทําเป็นป้อนให้เขาและไล่เขาออกไปพระเอกมานั่งดูนางเอกจากลจากล้องวงจรปิดและส่ายลูกน้องไปสืบเรื่องของนางเอกมาทั้งมอ แลาเนกินจนอิมแล้วแฟนเก่าบอยจ่ายค่าอาหารมาด้วยเธอจึงได้ย้อนว่าทำไมต้องจ่ายด้วยล่ะบอกผู้จัดก,การเปล่าว่านายเป็นแฟนฉันดังนั้นนายต้องจ่ายแฟนเก่าก็ไม่ยอมจ่ายเพราะเป็นแค่แฟนเก่าแล้วเนยบอกว่าคิดผิดแล้วเพราะนายยังไม่ได้ชดใช้ใฉันเลยและเตะผ่าหมากไปทีหนึ่งก่อนจะเดินออกไปพระเอกมาหาหงเอกและคว้าตัวเธอมากอดไว้เธอไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นเพราะผมแคว่วางงานมากหลังจากนั้นเอ,เอกกลับมาชำระความที่บริษ,ษัทและตบหน้าหัวหน้าที่เคยดังแกเธอด้วยหัวหน้าก็โกรธมากจะบไฟ้องเจ้านายให้ไล่ออก เนกท้ายไปบอกเลยเพราะวันนี้จะลาออกแล้วสานง้นเกาเรื่องพนักงานอีกคนที่เคยขโมยข้าวเที่ยงของเธอด้วยเจ้านายเรียกตัวเนกไปพบและถามว่าจะลาออกจริงเหรอเนกบอกว่าใช่เจ้านายจะคอเนกทาโครงการสุดท้ายของบริษัทให้ก่อนและต้องทําให้ลูกค้าเซ็นสัญญาให้ได้ถึงจะลาออกได้ตามข้อตกลงของบริษัทเนกจึงได้ตอบตกลงจะทํางานสุดท้ายให้เจ้านายส่งเนกไปเจอกับบอสหวังบอสหวังคอยเนกดื่มสักแก้วก่อนจะยอมเซ็นสัญญาทันทีเนกต้องการให้งานจบไปโดยเร็วจึงได้ยอมดื่ม หลังดื่มเสร็จแล้วจึงรู้ว่า,าไว้ถูกใสยาบางอย่างเอาไว้บอสหวังจะเข้ามาทําไม่ดีไม่ไร้ายนันเองแต่เธอก็ต่อสู้กับเขาและหนีออกมาได้พร้อมก็ขอบขนมนออกมาด้วยเพราะชอบกินมันมากเงเนกหลบหนีจากลูกน้องของวอสหวังจนมาเจอเข้ากับพระเอกเธอคิดว่าชั่งเอินจริงๆและเสนอให้เขา300อหยวนเพื่อช่วยเป็นยาแก้พิษให้กับเธอเขาบอกว่ายากแก้พิษมีราคาแพงมากนะเธอบอกว่าจ่ายไหวแค่300อยหยวนนี่แหละพระเอกที่ชอบเนกอยู่แล้วก็ยอมไปอีกหนึ่งฟินรุ่งเช้าเนกถามว่าเป็นเป็ดมื่อกี่ปีแล้วซึ่่งงหมาาายยยถึผู้ชขตััวนนละ พระเอกถึงกับถามว่าคิดว่าผมเป็นจริงๆหรอเธอบ่นว่ารับเงินไปแล้วยังไม่ยอมรับอีหรือไอ้ที่อยากเงินด้วยวิธีนี้แล้วก็บอกใจว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาหาอีจากนั้นเธอจึงได้หยิบขนมขึ้นมากินเขาถามว่าติดการกินขน,นมมากขนาดนี้เลยหรอเธอกินไปบ่นไปเรื่องผู้ชายเร็วๆคนเมื่อคืนที่ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วพระเอกคิดว่าเอกสนุกกับการเอาชนะซะแล้วต่อมาเอกกลับมาจัดการกับเจ้านายที่สรงเธอไปหาบอสหวังโดยพาพเพกมาด้วยเจ้านายขู่จะเรียกรปภมาลากตัวเอกออกไป นเนกจะได้ขู่จ้ชีวิตเจ้านายสเสลยเจ้านายก็ไม่กลัวคิดว่าเด็กฝึกงานอย่างเอกจะมีปัญญาอะไรนเนกเลยหยิบมีดขึ้นมาจนทําให้เจ้านายกลัวมากแต่หลังเนกกลับออกไปแล้วเจ้านายจึงได้ปล่อยข่าวให้ใเอกเสียหายพระเอกที่เห็นข่าวก็วสั่งให้ลูกน้องเรียบเรียงข่าวพวกนั้นภายใน3นาทีเมื่อเห็น,นเอกนั่งเครียดกับข่าวจึงได้บอกเธออยาไปทะเลาะตัวต่อตัว,ตว,ตวเพราะผ่านไปสักพักก็ไม่มีใครจําได้แล้วเธอก็หวังว่าจะไม่มีใครจําได้เหมือนกันหลังจากนั้นเอกก็ไปจัดการกับน้องสาวพอรู้ว่าเธอรววบวกกับเจ้านายมาเล่นนงาน ซึ่งน้องสาวเกลียยนานเอกมากเพราะพ่อแม่เก็บานเอกมาเลี้ยงทำให้รู้สึกว่าานเอกมาผ่านเงินของครอบครัวที่เธอสมควรได้ไปเมื่อหันไป็นเอกพาหนุ่มมาด้วยน้องสาวจึงคิดว่านักเอกเก็บเงินเอาไว้เพื่อไปเลี้ยงผู้ชายานเอกก็ไม่สนและบอกว่านั่นเป็นเงินเก็บของฉันหลังจากนั้นก็เดินบนมาอย่างอารมณ์เสียทำาไมเป็นเพราะคุณยายคงจัดการกับน้องสาวไปนานแล้วเพราะเมื่อก่อนโดนเธอทุบตีบ่อยๆซึ่งเพลงนั้นรู้ประวัติของานเอกมาหมดแล้วเธอถูกครอบครัวเก็บมาเลี้ยงตอนอายุห้าขวบและชีวิตไม่เคยได้ทำอะไรเพื่อตัวเเอออองงลลยยยมมีีชูู่่านานสาาาหป พระเอกคิดว่าถึงตอนนี้เธอคงคิดออกแล้วว่าจะใช้ชีวิตยังไงเนกบอยพระเอกไม่ต้องไม่เห็นใจเธอหรอกจากนั้นก็บอยเขาไปทำธุระของตัวเองเถอะพระเอกวางสายจากโทกรศัพท์ก็บอกว่าจะกลับมาเธอในตอนกลางคืนเธอคิดว่าการเป็นนุ่มบาร์โฮสเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันต่อมาเนกมาที่ร้านเสือ้อผ้ากลับถูกพนักงานขายดูถูกบอกว่าสัตว์กับขอทานไม่อนุญาตเข้ามาในร้านเนกไปย,ย้อนว่าคุณก็เป็นสัตว์ทำไมยังเข้ามาได้พนักงานถามว่าเนกเป็นขอทานและจะไล่ออกไป เนกกลับบอกว่าลูกค้าก็คือพระเจ้าต่อฉันจะเป็นขอทานก็เธอคุณก็ต้องบริการฉันพนักง,งานก็จะไล่เนกออกไปอยู่ดีเพราะร้านนี้ต้อนรับแต่คนระดับสูงและไม่ยอมแม่นเนกแต่ต้องชุดด้วยเพราะกลัวมือสกปรกของเธอจะทําให้ชุดเปื้อน,นเนกจึงได้ด่าพนักง,งานที่มีทัศนคติบา้าๆแบบนี้แล้วก็ตกไปทีหนึง่งและขู่จะร้องเรียนที่ปฏิบัติต่อลูกค้าแบบนี้ด้วยพนักง,งานจึงได้ยอมบริการนางเอกแล้วชวนแม่นเนกลองนเนกลองไปหลายชุดแต่ก็ไม่เอาชุดไหนทั้งนั้นจนพนักง,งานถามว่าไม่พอใจอะไรหรอ เธอจึงได้บอกว่าไม่พอใจคุณนั่นล่ะพนักงานจึงได้ขอโทษนางเอกเธอก็ย้อนว่าถ้าคําขอโทษมันใช้ได้ผลจะต้องการตํารวจไปเพื่ออะไรพนักงานจึงได้ดูถูกว่านางเอกไม่มีเงินเลยมาก่อกวนรีวัญยาออกหน้าเข้าข้างนางเอกและบอกพนักงานพอได้แล้วทําอยากโดนไ่ออกวัญยากับเอกเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็เล่าเรื่องที่ป่วยเป็นมะเร็งและคงจะอยู่ได้อีกไม่เกินสามเดือนให้กับวัญยาฟังซึ่งวัญยาก็ดูเหมือนจะแอบซาใจที่นางเอกใกล้าตายแล้วออกแนวเพื่อนขี้อิจฉานะเนีย วนญาถามเอกว่ามีแฟนหรือยังเนกตอบว่ายังไม่มีและถามวนญากลับไปบ้านเธอบอกว่ามีแฟนแล้วเนกแอบกระซิบว่าเพิ่งวันนสแตนกับใครคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ด้วยหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเนกจึงได้รีบไปเปิดและพบว่าเป็นพระเอกเขาแซวว่าได้ข่าวจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าหรอเธอบอกว่าอนาคตก็ไม่แน่นะวนยาเรียกเพลว่าเจียมิงและถามว่าทำไมถึงได้มาที่นี่เนกถามว่าทั้งสองคนรู้จักกันหรอวนยาจึงแนะนําว่าเจียมิงคือแฟนของฉัน เป็นคู่มั่นที่กาลังจะแต่งงานกันเน่ถึงกับตกใจมากที่มันบังเอิญขนาดนี้และคิดมาถึงว่าหนุ่มที่มีอะไรด้วยจะเป็นคู่มั่นของเพื่อนหลังจากนั้นเน่ก็เดินคิดว่าตัวเองเป็นเมียน้อยของหนุ่มบาโฮต์หรือเนียถ้าเพื่อนรู้เขา้าเธอจะใจกว้างพอไหมนะพระเอกเดินมาบอกว่าเน่ไม่ใช่เมียน้อยเนกเถียงว่าจะไม่ใช่ได้ยังไงคุณมีแฟนที่คบกันจริงๆอยู่แล้วพระเอกก็จะาธิบายให้ฟังเน่บอกว่าไปอธิบายคูมค่มันม่นฟังเธอพระเอกบอกว่าเธอไม่ใช่คู่มั่นผมไม่จำเป็นต้องอธิบาย นางเอกคิดว่าเราควรมีความสัมพันธ์แค่หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นแต่มันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะได้จ่ายทุกครั้งแม้มันจะน้อยไปหน่อยแต่คุณก็ถือว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายมาเพระเอกซี่เป็นนางเอกกล้ามาแบบฟรีๆกับผมไหมคืนนี้เธอก็รีบผลักเขาออกไปและบอกว่าไม่ใช่ไม่กลา้าแต่ไม่อยากได้ของฟรีและมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะอีกหน่อยคุณกับวัญญาก็จะต้องอยู่ร่วมเตียงเคียงหมอนกันวัญญ์เขาไปตบหน้านางเอกเพราะเห็นนางเอกเป็นเพื่อนแต่กลับไปวันนี้สแตนกับผู้มั่นของเธอแบบนี้ พระเอก,กรีบเข้าไปห้ามวัญญาเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณวัญญาบอกว่าทำไมจะไม่เกี่ยวเราเป็นคู่มั่นกันแล้วและนางเอกเป็นมือที่สามเป็นผู้หญิงแบบไหนถึงได้ทําเรื่องแบบนี้ได้พระเอกก็บอยวัญญาหยุดพูดและเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอะไรที่ผมต้องการก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเด็กเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันจะได้บอกว่ามันเป็นความผิดของฉันเองวัญญาบอกให้นางเอกคุกป,ปากและด่าว่าเป็นเพราะเธอไม่งั้นเขาคงไม่ปฏิบัติต,ต่อฉันแบบนี้เด็กจึงได้เข้าไปตบคืนวัญญาบาง วัญากโกรธมากและบอกว่าจะได้เห็นดีกันเพราะฉันไม่คู่ม,มั่นที่แท้จริงของเขาแนยเอกลอเลยบอกเตรียมตัวเป็นเมียน้อยละกันเลยเข้าไปจูบโชว์เพลคให้ดูพระเอกก็ไม่ยอมไม่ได้เอาเปรียบไปจูบเธอคืนไปอีกวัญญาทนดูไม่ได้เลยจับทั้งคู่แยกออกจากกันแต่สุดท้ายในค่ำคืนนั้นเพลกับนางเอกก็จบลงที่เตียงอุ่นๆอ,อีกจนได้รุ่งชเช้าเนกตื่นขึ้นมามองหน้าพระเอกและคิดว่าผู้หญิงรวยจะชอบผู้ชายหล่อๆแบบนี้สินะพระเอกอมยิ้มและตื่นขึ้น,นมาบอกเอกว่าคุณสนับสนุนผมได้นะ เธอก็บอกว่าไม่และบอกให้เขากลับไปหาวิญญาเธอเพราะยังไงก็ชอบความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งไม่ชอบการโกหกหลังจากนั้นเอกก็รุกขึ้นแต่งตัวและคราวนี้ก็เงินให้เพลกไปเยอะหน่อยเพราะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายเพเอกคิดว่าเธอทําตัวไม่น่ารักเลยแต่ก็ไม่โกรธเธอเพราะคิดว่าเธออยู่เพื่อตัวเองและตัวเขาก็อยู่เพื่อตัวเองเหมือนกันวิญญาไม่พอใจมากที่เนกมายุ่งกับพระเอกจึงโทรสายคนไปจับตัวเอกมาดานเอกไปซื้อสุสาในให้ตัวเองและต่อรองจนพนักงานลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เธอก็ดีใจมาก พระงากถามว่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเธอบอกว่าพราฉันใกล้จะจากไปแล้วการได้มีบ้านเป็นของตัวเองเหมือนก็น่าตื่นเต้นนี่นาแม่บุญธรรมกับน้องสาวจับตัวเองเอกมาส่งกับวนยาพเพื่อเรกับเงินหลังจากนั้นวนยาโทรบอกบอดหวังให้เขาเตรียมตัวเพราะจะส่งคนที่ต้องการไปให้วนยาคิดในใจว่าขอให้พระเก่กโทษกันเลยเพราะเขามีคนเริ่มต้นก่อนเองขณะที่บอดหวังจะเข้ามาดวลรามนั้งเองพระเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันเวลาและจัดการอุ้มเอกออกไปบอดหวังก็ไม่ยอมเพราะจ่ายเงินไปแล้ว เพจินได้สายลูกน้องจัดการเพราะไม่ใจดีกับบอสหวังอีกแล้วหลังจากนั้น,นเอกอับน้ำปอบผมเพลก็เข้ามาแกล้งด้วยการปอาฟองสบู่ใส่เธอจนทำให้เธอลื่นลม้มเธอจึงได้คว้าตัวเขาล้มลงไปด้วยแต่พอเธอล้มทับตัวเขาจะไม่ได้เจ็บอะไรเธอยังพลาดเหยียบม,มือเขาด้วยจนเขาร้องเสียงดังลัน่นเนกรู้สึกแค้นวิญญามากที่ทำขนาดนี้เพลถามว่าจะไม่ขอบคุณอะไรผมรอที่ช่วยเธอขอย้อนว่าทำไม่ใช่เพราะคุณฉันก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายของวิญญาหรอกเพลคิดว่าเอกพูดถูกและถามว่าจะทำยังไงต่อไป เน <N> ่บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคงได้แต่อดทนแต่ตอนนี้ฉันจะทําให้เธอรู้ว่าฉันเก่งแค่ไหนวนยาได้รับข่าวที่บอดวางหายตัวไปส่วนเอกถูกเพลกช่วยเหลือไว้ได้ก็โกรธมากเ <N> นทถวายันยาและส่งรูปที่อยู่กับเพลกให้ดูและถามว่าฉันสวยไหมยอยากรู้แบบวิดีโอด้วยหรือเปล่าเดินจะเอาแบบถ่ายทอดสดเลยก็ได้นะวนยาขู่ว่าจะจีเนกด้วยมือของตัวเองเนคประชดว่าอย่ายรอ,อนานล่ะถ้าทําก็ทําวันนี้เลยวนยาแค้นเนกมากและกะจะหาทางจัดการอีก ลังจากนั้นวัญญามาหาพระเอกและขอยเขาอย่าโกรธเพราะทำไปก็เพื่อเขาเน่บอก่อย่าพูดมากและชวนมาดื่มกันวัญญาคิดว่าเนทป่วยใกล้จะตายอยู่แล้วเลยยอมดื่มแข่งกับนางเอกแต่ดื่มไปหลายแก้วแล้วเน่ก็ไม่มีท่าทางมาเมาสักนิดแต่คนที่เมากลับเป็นตัววัญญาเองและเธอก็เดินเซออกมจากตรงนั้นเนทก็หวัวเราะและเตือนว่าอย่าลืมเอาเจอชู่ไปด้วยล่ะพระเอกเดินตามเนทออกมาด้วยเธอจึงได้ถามว่าต้องการอะไรจากฉันอีกเขาบอกว่าคุณเป็นผู้ชนะก็ได้ผมเป็นนางวลน,นะสิเธอสะบัดมือเขาออกและโบกมือบาย ก่อนจะเดินออกไปจากร้านนั้นเพเอกบอกว่าผมจะปกป้องคุณแต่ดูเหมือนเเอกไม่ได้ต้องการวญยาบอกว่าเธอไม่ได้ชอบคุณเลยฉันต่างหากที่จริงใจกับคุณคนเดียวพระเอกบอกว่าความจริงใจของคุณไม่มีค่าสําหรับผมเพราะคุณมันเป็นคนโหดไร้จากนั้นก็วิ่งตามานเอกออกไปวนยาจึงได้โทรสัยให้ใครบางคนจัดการนานเอกอีกานเอกเดินร้องเพลงเหมือนจะมีความสุขแต่สุดท้ายก็ร้องไห้ออกมาและทรุดตัวลงนงั่งหลังจากนั้นเธอจะข้ามถนนแต่ลั่นเป็นลมไปซะก่อน แต่เธอก็ได้ไอดอลซืออีช่วยเหลือเอาไว้โดยมีเพเลงคอยเฝ้าดูอยู่ห, àng, ยงงห่างๆอย่างหวงๆเนอกเป็นแฟนคลับของซืออีอยู่แล้วเมื่อเจอไอดอลที่ชอบก็รู้สึกลืมไปเหมือนกันซืออีดูเหมือนจะสนใจเนกก้วยและขอเลี้ยงข้าวเธอเพื่อเป็นการขอโทษแต่เธอคิดว่าถ้าสื่อถ่ายรูปไปได้มันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาเขาบอกว่าในฐานะดาราไอดอนเลี้ยงข่าววิชาไม่ได้อยู่แล้วและไม่เคยได้รับข่าวด้านลบเนกเข็นข่าวแล้วและคิดไม่ถึงว่าช่วงเวลาครั้งหนึ่งของชีวิตจะได้เป็นข่าวกับไอดอนที่ชอบด้วย ไม่เห็นว่าเขาไม่แคร์เรื่องข่าวนเนยจึงได้เต็มใจ,จยอมรับการช่วยเหลือจากเขาต่อมาสองนุ่มก็จัดงานวันเกิดให้กับนังเอในงานวันเกิดเนยก็แอบแกล้งซืออีด้วยการเอาเค้กทาหน้าเขาด้วยซืออีก็แก,กล้งนเนยกลบับพระเอกดูออกว่าซืออีแค่ลเล่นกับนังเอนเนยก็บอกว่าดูออกเหมือนกันและในเมื่อเขาอยากแสดงก็ให้เขาแสดงต่อไปซึ่งพระเอกใล้ลูกน้องสืบมาจนดูลว้ว่าซืออีรู้จักกับวบญญาจึงได้เตือนให้นางเอกระวังเขาเอาไว้นเนยย้อนว่าควรระวังคุณด้วยหรือเปล่าพระเอกแซวว่าแค่ระวังอย่าตกลุ่มรัมก็พอ ธอก็บอกว่าคิดเหมือนกันเลยระหว่างที่นอนหลับเนก,ก็ถ่ายรูปคู่กับสองหนุ่มเอาไว้ด้วยจากนั้นก็ย่องออกไปจากห้องก่อนที่พวกจะตื่นหลังจากนั้นเธอก็ส่งรูปไปเย้ยวัญญาทําให้วัญญายิ่งแค้นนางเอกมากขึ้นต่อมาวญญาัญยาจึงได้จ้างแฟนเก่าของนางเอกให้มาจัดการนังเอกที่งานเลี้ยงรุ่นเนกได้เจอแฟนเก่าที่ควงสาวใหม่มาด้วยจึงได้แกล้งเข้าไปยั่วยวนเขาจนทําให้สาวใหม่ของเขาไม่พอใจเนกเตือนสาวคนนั้นว่าพวงอยู่นิสัยไม่ดีแต่สาวคนนั้นคิดว่านางเอกอิจฉาเธอ นเนกเลสายายความเร็วที่เฟิงอยู่เคยทำเอาไว้ให้ฟังจะสาวใหม่ถามว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเฟิงอยู่คิดว่าวันนี้แหละถึงเวลาชำระแค้นกับนเนกแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เล่นเกมทายเดียนในมือด้วยกันหากใครทายไม่ถูกจะต้องดื่มและถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นแต่แล้วเฟิงอยู่ก็ทายไม่ถูกเลยสักครั้งเพราะนเนกกับแฟนใหม่ของเขารวมหัวกันแก,กลง้งเขาจึงได้ถามแฟนใหม่ว่าทำแบบนี้ทำไมเธอถามว่าไม่รู้จริงหรอแฟนใหม่จึงได้แช่ว่าเฟิงอยู่ทำอะไรไม่ดีกับเธอไวบางและไม่รู้นเนกทนคบได้ยังไงถึงสองปี หลังจากนั้นก็มีสาวอีกสองคนที่ก็เดินเฟิงอยู่หลอกมาช่วยจัดการกับเขาด้วยวนยาได้รับข่าวก็งุนงิดมากที่เฟิงอยู่ทํางานไม่ได้เรื่องต่อมาซืออี้พรนเอกมาดูเขาถ่ายละครด้วยระหว่างที่ซืออี้ไปถ่ายละครก็มีบอสสาวคนหนึ่งมาหาเรื่องนางเอกและจะยังเก้าอี้ทีนักนั่งอยู่เธอก็ไม่ยอมจนได้มีเรื่องทะเลาะก,กันเมื่อซืออี้ไม่เห็นเขาจบบนระบายเนยขอโทษเพราะบอสคนนี้เป็นคนจ้างเขามาทํางานไม่สามารถไปลุกรานเธอได้นเนกก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาลุกรานตาหาง สืออีเตือนนักเอกช่วยรักษาภาพลักษณ์ให้เขาเพราะคนภายนอกกำลังคิดว่านเนกเป็นแฟนของเขาอยู่นเนกก็ไม่ยอมขอโทษและบอกว่าคนอย่างฉันไม่จำเป็นต้องมีแฟนถ้าทําตามคําสั่งเราจะได้อะไรบอสสาวดูถูกว่านังเอกก็แค่ต้องการเงินนเกนกจึงได้โต้ตอบไปว่าไม่ได้ต้องการอะไรเลยเพลเข้ามาและเข้าข้างนังเอกพร้อมกับบอกว่าเชื่อใจเธอร้อยเปอร์เซนต์เพราะเป็นผู้หญิงที่ผมชอบและหันไปบอกซืออีว่าเธอก็แค่เล่นๆกับคุณเท่านั้นซืออีถามนเนกว่าเรื่องจริงไหมนเนกก็บอกว่าจริงจากนั้นก็ขอบคุณซืออีที่เคยช่ววยเอาไ้ ซื้ที่ขอยอยาเลิกกับเขาเพราะปัญหาเล็กๆแบบนี้ควรรับผิดชอบความรู้สึกของเขาด้วยเน่บอกว่าเมื่อเทียบกับเพล็กแล้วความสนธ์ที่มีกับเขาดีกว่าเยอะได้เลือกที่จะไปกับพระเอกหลังจากนั้นเธอถามเพล็กว่าทำไมถึงได้มาที่กองไทยเขาคิดจะบอกความจริงกับเธอว่าไม่ใช่หนุ่มบาโฮแต่เป็นนักลงทุนแต่ไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อไหมจนได้โกหกว่ามาเป็นตัวประกอบเน่คิดว่าเพล็กแต่งงานกับเบญญาแล้วก็ไม่ต้องขายร่างกายของตัวเองอีกแล้ว่าโชคดีไปอีกคันแต่คิดว่าเป็นหนุ่มบาโฮยังมีศักดิ์ศรีกว่าอีก จากนั้นจึงได้ควักเงินออกมาเพื่อสนับสนุนเขาแม้มันจะไม่เยอะและขอให้เขาเก็บเอาไว้พอแม่บุญธรรมก็โผล่มาแล้วเ,เงินไปอีกจนทําให้หนายเอกเซ็งพอแม่บุญธรรมบ่อยนายเอกกลับไปหาแฟนดาราอย่ามาอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีอะไรอย่างพระเอกนายเอกไม่อยากทนฟังแล้วเลยชวนเพลกออกไปแต่แล้วสืออีก,ก็เข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่บุญธรรมของนางเอกและบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาเองสืออีเสนอจะจ่ายเงินให้กับพ่อแม่บุญธรรมเพื่อเลิกกับการขอนายเอกมาเป็นแฟนของเขาและเสนอจะให้สิบล้านหลันจากนั้นก็โอนเงินให้พวกเขาทันที พอแม่บุญธรรมก็ดีใจมากที่ได้เงินเด็กคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะมีค่าขนาดนี้พระเอกบอกว่าทำไมจะไม่มีค่าเด็กไว้เขาหยุดพูดได้เลยเพราะเขาคงไม่มีเงินซื้อเธอรองพระเอกก็บอกว่าผมมีเด็กถามซื้ออีว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยเขาเข้าขมาคระซิบว่าดาราชายกับลูกเป็นคียเลเป็นคู่ชีวิตที่ถือว่าเป็นความฝันของแฟนคลับทุกคนหากทำได้ก็ล่อแฟนคลับเขาด้อมเขาได้เยอะแค่นี้ไม่เข้าใจหรอเด็กถามว่าทำไมเห็นด้วยล่ะซื้อ,อขวัเอเงวันที่ให้ไปคืนมา เพลกจึงได้เขาไปอัดซื้ออีที่ทำตัวเป็นหญิงต่อหน้าสาธารณะแต่รับหลังกับจอมปลอมแบบนี้เน่บอกว่าม่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่บุญธรรมอีกแล้วอีกอย่างเขามีลูกสาวอีกคนงั้นเอาลูกสาวพวกเขาไปทาแทนละกันจากนั้นก็พาเพลกออกไปซื้ออีโกรกธมาครูจะทำให้ในเน่เสียใจให้ได้ที่กล้าปฏิเสธคนอย่างเขานเน่ก,ก็ไม่สนและขี่หลังเพลกกลับกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จัดหนักจัดเต็มกินกันอร่อยไปอีกหนึ่งครั้งวันต่อมาวญญญานยาเน่ๆออกมาพบวนยาขอให้กลับมาคืนดีกัน เพราะมีแค่วิธีนี้จึงจะทําให้เพลกลับมาคุยกับเธอได้นเนกบอกว่าคงต้องขอโทษจ,จริงๆเพราะไม่รู้จะทํายังไงให้เพลกเกลียดอีกอย่างคิดว่าเขาคงไม่เหมาะกับเธอเพราะฉันกับเขาเรากลับมาเล่นซําจีกันอีกแล้ววนหยาได้ยินก็โกรธมากและด่านเนกว่าเป็นโสเพณีนางเอกบนว่าจะให้ทำไงเขาเยี่ยมมากจนฉันติดใจวนหยากแกล้งทําเป็นสงบสติอารมณ์ไม่โกรธเพราะตราบใดที่ได้แต่งงานกับพระเอกเชื่อว่าเขาจะกลับมารักเธออย่างสุดหัวใจแน่นอน,นเนกเลยบอ่อยส่งกระจกดูตัวเองบ้างหน้าตาก็ไม่ดีทำไมยังมารบก,กวน วนยาก็พยายามข่มความโกรธเอาไว้และบ่อยนเนกดื่มกาแฟาก่อนนายนเอกจึงได้แกล้งทําเป็นไม่ถือสาเรื่องที่วนยาให้ฟิงอยู่มาเล่นงานและทําทีเป็นว่าดื่มกาแฟาเข้าไปแล้วระหว่างที่วนยาไปคุยโทรศัมท์เมื่อวนยาเห็นนัเอกหมดสติไปแล้วจึงได้พาตัวเธอไหม้กับซื้ออีซึ่งซื้ออีนั้นก็ไม่ได้คิดจริงจังกับนายเอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เข้ามาพัวพันกับนางเอกเ,เพราะคําสั่งของวนยาเท่านั้นหลังจากนั้นก็พอดรักกับวนยาไปช้ำๆนายเองที่แกล้งหมดสติก็ลุ หลังจากนั้นนเอกจงได้ไลฟ์สดแฉว่าโดนแฟนดาราน,นอกใจแกล้งร้องไห้เสียใจน่าสงสารจนภาพลักษณ์ของซื้ออีตอนนี้พังยับเยินหมดแล้ววนยาจะไม่ปล่อยเอกไปนเนกก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันวันนี้จะให้คนที่อยู่ข้างนองแจ้งความข้อหาค้ามนุษย์วนยาจะได้จำใจปล่อยนางเอกพระเอกเตือนเอกว่าวันนี้เล่นใหญ่เกินไปแล้วเพราะรู้สึกเป็นห่วงเธอเธอก็บอกว่าจะต้องกลัวอะไรอีกเพราะรู้ว่าคนกำลังดูผ่านกล้องวงจรปิดอยู่และถามว่าจัดการเรื่องห้องพักนั้นได้ยังไงพระเอกก็ไม่ตอบ เธอจึงไม่ได้ถามตอบเพราะคิดว่าใครๆก็มีความลับกันทั้งนั้นพระเอกบ่นว่าเท่าออจ้วางนั้นไม่ได้จะทํายังไงเธอบอกว่าหากรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะต้องตายก็ไม่จำเป็นต้องหาทางออกพระเอกเข้าระจับหน้านเอกได้ถามว่าไม่สบายตรงไหนหรอเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่บอกและกล่าวว่าจะทําทุกวันได้มีความสุขก็พอแล้วใครสู้มาก็จะสู้กล้าแม่มนเนกเรื่องนี้เนี่ยสู้คนจริงๆเลยหลังจากนั้น,นเอกวิ่งแข่งกับเลขไปจนถึงลานจอดรถพระเอกขอบเหนือจนวิ่งต่อไม่ไหวในขณะที่นเนกยังดูแข็งแรงดี เขาจึงได้แปลกใจเพราะแม่นเธอจะป่วยเหมือนโรกระยะสุดท้ายเลยต่อมาซูอ,อีจับพ่อแม่มุนทำข้อในเอกมาและนั่นได้เธอออกมาพบซีออบบอยในเคืนเงิน10บล้านไหมกับเขาและจ่ายค่าเสียหายทางจิตใจมาอีก500้ล้านเอกประชดว่า500ล้านหรอทำตัวเองฉาบยังมาโทษคนอื่นอีกและไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นอยู่แล้วจะขอจากผู้ชายข้างก็ยิงแย่เพราะเขามีน้อยกว่าฉันอีกซูอ,อีจึงได้หาว่าเด็ยกยังไม่รู้อะไรเนกบ,บอกว่าไม่สนใจอย,อยากจะรู้อยู่แล้วและไม่มีเงินให้ด้วยจะทำอะไรกับสามคนก็ตามใจเลย ทั้งสามคนขอร้องให้ในางเอกช่วยเหลือซืออีก,ก็ขู้ยนางเอกเ,เราเก็บศพทั้งสามคนได้เลยถ้าไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยไม่กับเขาเพราะสูญเสียไรายได้จากค่าโฆษณาไปมากมายนางเอกพูดให้ฟังว่าทํำไมถึงได้เห็นซืออีเป็นไอดอลก็เพราะรอยยิ้มของเขาช่างอบอุ่นเหมือนแสงสว่างในใจของแฟนคลับทุกคนพวกเราจะได้สนับสนุนอย่างเงียบเยมาโดยตลอดเพื่อหวังว่าสกวันคุณจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่คุณก็ยังฝึกฝนไม่เก่งและหลอกลวงความรู้สึกแฟนๆตอนนี้คุณเป็นขยะไปแล้วซืออีคิดว่าในเมื่อเป็นไอดอลไม่ได้ก็ไม่อยากจะมีชีกแล้ว แต่ในเอกบอกบ่อยเขาอยู่ต่อเพื่อชดใช้บาปและจะได้อธิบายให้แฟ,ฟนคลับฟังรวมถึงพ่อแม่ของคุณด้วยหลังจากนั้นานเอจกจึงได้พาเพ็กกลับกันโดยไม่คิดช่วยเหลือพ่อแม่บุญธรรมเพ็กถามานเอกว่าไม่หวังพวกเขาเลยหรอานเอกเล่าว,ว่าแม่บุญธรรมกลัวตายที่สุดโดนมิเจลเขาแบบนั้นคงเป็นลมไปแล้วแต่นี้เขาไม่เป็นไรแสดงว่าเขาไม่กลัวเลยจึงรู้ว่าเป็นการเตรียมกันมาหลังจากนั้นานเอกคอยเพ็กซื่อสัตย์กับเธอพร้อมก็บอกว่ารู้ว่าเขาเป็นทายาทรุ่นที่สองของตระกูลนั่ารวยเพราะเดาจากที่วันยาก,ก็ติดไม่ปล่อยจึงไม่ง,ง แต่พอเขาจะบอกว่าเป็นใครเธอกลับไม่อยากรู้จักเขาซะง,งั้นพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปความสัมพันธ์ของเราจบลงแล้วเขาจึงได้ถามว่าจะไปไหนเธอบอกว่าจะไปหาพ่อปูที่นอนใหม่จ,จู่ๆเธอก็มีอาการปวดท้องจนเดินเซไปแต่ก็ไม่ยอมให้เขาช่วยต่อมาในเอกก็ถูกคนของพ่อเพลพาตัวมาพบและขอให้เธอช่วยเกลียกล่องเพลงให้ช่วยมารับช่วงต่อบริษัทเธอก็บอกว่าไม่สามารถทําได้แต่พ่อเพลมั่นใจว่าเธอทําได้เธอบอกว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้อาจจะได้แต่ตอนนี้สายไปแล้วเพราะได้เลิกกับลูกของคุณไปแล้ว พ่อเพลกถามว่าทำไมถึงเลิกเช่บอกว่าเพราะเขารวยและฉันเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้พ่อบอกว่าควรรู้สึกโชคดีนะที่ซินเดอเรลล่าได้พบเจ้าชายนางเอกถามว่าทำไมต้องมองผู้หญิงไม่มีเงินเป็นซินเดอเรลล่าด้วยและซินเดอเรลล่าก็ไม่ได้ชอบเจ้าชายเสมอไปพ่อเสนอใจเงินนางเอกตามที่ต้องการถ้าเก้ียกล่อมเพกได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะทำให้เธอไม่มีที่อยู่อีกต่อไประหว่างที่นางเอกเดินหาที่อยู่ใหม่ก็ถูกคนของเงินยาจับตัวไปอีกและสั่งให้ชายสองคนจัดการนางเอกและทำให้เธออับอาย แต่ชายสองคนนั้นก็สู้ฝีมือนางเอกไม่ได้และทําตามคำสั่งคอยรับใช้เธอแทนวัญญามายืนข้อเสนอให้เพล่แต่งงานกับเธอและจะยอมปล่อยตัวนางเอกไปเพล่บอกว่าไม่มีความสัมพันธ์กับนางเอกแล้วแต่วัญยาก็ไม่เชื่อเพราะไม่งั้นเขาคงไม่มาหาเธอเพล่ครูว่าไม่รู้ผลที่ตามมาเด้อที่ทําแบบนี้แต่วัญญาก็ไม่กลัวเพล่จึงได้ตอบตกลงแต่ต้องน่าใจว่านางเอกปลอดภัยวัญญาจึงได้เอาคลิปให้ดูเพล่เห็นนางเอกเต้นอย่างสบายใจก็หายหว่วงวัญญาบนลูกน้องที่ไรประโยชน์ หลังจากนั้นก็โทงสัญญาให้เปรกแต่งงานด้วยเพราะตอนนี้นเนก,ก็สบายดีและหากไม่ยอมทาตามสัญญาจะยอมตายไปพร้อมกันทั้งสองคนพระเอกโทรไปสั่งลูกน้องให้จับตาดูบุญาเอาไว้ห้ามีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดต่อมาซื้ออี้มาหาเอกและจะเข้ามาลวนลามนเนกรู้สึกคิดผิดมากที่ไม่จัดการกับเขาเพราะคิดว่าเขาจะสํานึกได้แต่สุดท้ายเบรกก็เข้ามาช่วยเหลือเอกไว้ได้ทันเวลาซืออี้เขาโอก,กาสกับเปรกอีกสักครั้งสัญ,ญญาว่าจะไม่ทําอีกแล้วและเข้าไปขอร้องให้ใเอกยกโทษให้ นด็เกเอาน้ำรัดหัวเขาและไม่ให้ัยเขาอีกแล้วเพรชินส์สายลนกน้องลากตัวไปส่งตำรวจเด็กจะตามไปจัดการให้ตุยไปซะแต่ก็โดนเพรเข้ามเอาไว้และพยายามโน้มน้าวให้เธออย่าทำผิดกฎหมายเตือนให้เธออย่าทำอะไรบ้าๆแบบนี้พร้อมกับให้กำลังใจว่าการป่วยสามารถรักษาได้เธอก็บ่นว่าไม่ได้ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะยังไม่อยากตายเหมือนกันพระเอกให้สัญญาว่าจะปกป้องเธอจะคอยดูแลเธอด้วยขอให้เธอให้โอกาสนั้นกับเขาแต่เธอก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมไปกับเขา เพราะคิดว่าตัวเองเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วไม่อยากฉุดดังเขาลงไปด้วยจึงได้ตัดสินใจจะไม่ให้โอกาสเขาและเลือกที่จะไปจากเขาแทานพอแม่พุนทาแก้งมาทําดีร้องไห้กับนังเอกขอให้เธอยกโทษให้พอรู้มาว่าเธอเป็นโรคร้ายใกล้าตายแล้วส่วนน้องสาวก็ขอให้นางเอกแนะนําเพลงให้รู้จักเพราะไหนๆนางเอกก็จะไม่อยู่แล้วเพลงตามมาไล่สามคนนั้นจนกระเจิงไปจตในวันเข้ามาช่วยเหลือในที่ใกล้หมดสติและปลอบใจว่าเธอจะต้องไม่ตายต่อมาเพลงถามว่าทําไมถึงได้ทําแบบนี้ เธอบอกว่าไม่อยากคุณมาเสียเวลากับฉันด้วยจากนั้นก็บอกว่าพ่อของคุณเป็นห่วงคุณมากจ,จริงๆและขอเลิกทำตัวเซเพลก,กลับไปรับช่วงต่อบริษัทเธอเพลบอกว่าไม่อยากเป็นหุ่นเชิญนางเอกบอกว่าไม่ใช่หุ่นเชิดแต่เพราะคุณเป็นลูกและคิดว่าพ่อของคุณดีกว่าพ่อแม่บุญธรรมของฉันมากเพลก็รู้สึกซาบซึ้งใจที่นางเอกเป็นห่วงเขาและแตัดสินใจเชื่อฟังนางเอกไปรับช่วงต่อผู้ช่วยมารายงานพ่อเพลกว่านางเอกทำสำเร็จแล้วพเพราะเพลกยอมรับช่วงต่อแล้วหลังจากนั้นพ่อจึง,มมองเอาเงินสิบล และขอไปจากเพอเอกซะนเนกยอมรับเงินเอาไว้เพราะต้องการให้พ่อลูกได้คืนดีกันส่วนตัวเธอนั้นจะยอมเป็นคนเลวเองหลังเนกออกไปแล้วพอรียเพอเอกออกมาพร้อมก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าเธอเข้าหาเพื่อเงินรพอเอกคิดว่านางเอกคงมีเหตุผลและท้าเดิมพันกับพ่อถ้าเธอเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายจะไม่ตามเธออีกแต่ถ้าไม่พ่อก็ต้องยอมแพ้และสารภาพ่อดังเอกมาโดยไม่สวนว่าเธอจะเป็นยังไงต่อมาพ่อสืบจนรู้ว่านางเอกเอาเงินทั้งหมดมาบริจาคที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า พออล้อยฟังว่าก่อนหน้านี้เนกบริจาคไม่มากแต่มักจะเป็นอาสาดูแลเด็กๆสเสมอและครั้งล่าสุดเธอบริจาคสิบล้านในน้มของเดินกลุ่มเพลกถามพ่อว่าสายตามผมยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมพ่อบอกว่าเอกผ่านการทดสอบแล้วพระเอกก็ดีใจมากและกลับไปไล่ตามเอกเหมือนเดิมแต่เธอก็ยังดื้อรั้นไม่ยอ,อมเข้ามาหากับเขาอยู่ดีพร้อมกับบอกว่าตัวเองกำลังจะตายขออย่ามายุ่งกับเธออีกพเพลกถามว่าทำให้ตายจะเลือกผมไหมเนกบอกว่าฉันไม่มีทางเลือก พระเอกเลยจะขอเลือกแทนเองและเข้าไปจูบนางเอกแต่ก็โดนเธอผลักออกไปและขออย่ามารบกวนกันอีกต่อมาขณะที่เอกอยู่ในร้านคาเฟ่ก็ถูกวิญญาชิยาสลบใส่และหมดสติไปจากนั้นก็โทรไปบอกพรกว่าได้จับตัวเอกมาแล้วพระกก็รู้สึกโกรธมากและคิดว่าถ้านเอกเป็นอะไรไปจะไม่อภัยตัวเองเด็ดขาดวัญญาคู่จอาชีวิตนางเอกเนกระบอกลงมือเธอเพราะรู้สึกเหนื่อยมากแล้วเหมือนกันแต่วัญญาก็ไม่ยอมให้นางเอกจบชีวิตไปง่ายง่ายแบบนี้เพราะนางเอกทำลายแผนการของเธอไปทุกอย่าง เนบ่บอยโทษตัวเองบ้างเถอะเออาก็รับพดตัวคนอื่นแบบนี้ซสืออีกเามาบ่อยวุ่นยาใจเย็นและโทรไปเอาเงนินจากเพลกให้ได้ก่อนวุนยาจึงได้โทรหาเพลอกและขอเงินหนึ่งร้อยล้านเพื่อแลกกับชีวิตของนังเอกถ้าไม่ให้ก็รอเก็บศพคนรักได้เลยเนกถามว่าแน่ใจได้ไงว่าเขาจะยอมจ่ายเงินร้อยล้านเพื่อฉันวุนยาคิดว่ามากกว่าหนึ่งร้อยล้านเพลก็ยอมจ่ายหรือต่อให้เป็นสมบัติทั้งหมดเขาก็ยอมซืออีเตือนวนยาว่าต่อให้ไม่มีนังเอกเพลก็เป็นผู้ชายเสยเพลไปหาผู้หญิงคนอื่นอยู่ดี วัญญาบอกว่าจะจัดการกับผู้หญิงทุกคนที่ยุ่งกับเขาระหว่างที่ทั้งสองคนมีปากเสียงกันอยู่นเนก,ก็ฉวยโอกาสนี้วิ่งหนีออกมาเพเอกตามมาช่วยเหลือนเนกไว้ได้และพาลูกน้องมาจับตัววุญญากับซืออีวัญญาขู่จะขอตายไปพร้อมกับเพเอกโดยท้าไม่ยอมปล่อยพวกเราไปและบอกว่านเนกกำลังจะตายแล้วถ้าทำร้ายพวกเราก็ไม่มีผลดีอะไรลูกน้องเพเอกจึงได้กระซิบบอกว่านเนกไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรวัญญาคิดว่าเป็นไปไม่ได้และเพะเอก,กโกโฮเพเอกสายจับตัวพวกเขาส่งตำรวจ หลังจากนั้นกุ้งเนกไปโรงพยาบาลใพ้หมอตรวจดูให้ละเอียนเวลาต่อมาเอกก็พบว่าตัวเองไม่ได้ป่วยเป็นโรคายแรงอะไรแถมตอนนี้ยังตั้งท้องเราด้วยพระเอกก็ดีใจมากและบอกว่าต่อไปเราจะแต่งงานกันพอเขามาถามเรื่อง,ง,งเองินสิบล้านจากนางเอกเธอก็บอกว่าใช้ไปหมดแล้วพอบอกว่าถ้าใช้หมดแล้วงานลูกในท้องก็ต้องเป็นของเราจากนั้นก็สินสอัมากมายแมกับนางเอกและขอให้เธอแต่งงานกับพระเอกในอีกสิบวันข้างหน้าแต่แล้วพ่อแม่บุญธรรมก็ตามมาขอเงินอีก ระเอกคิดว่าใส้เงินพวกเขาอย่างเดียวคงไม่ดีนะเลยจะสอนให้เ่อร,รู้จักหางานทำดีกว่าและชวนให้มาสร้างไรายได้ด้วยกันหลังจากนั้นเพลยบังคับให้พ่อแม่บุญธรรมและน้องสาวของนักเอกไปใส่ชุดมัดคอยินขายของทำงานวันละ8ชั่วโมงจากนั้นก็บอกกับเมกว่าพอได้ฝึกง,งานได้เรียนรู้วิธีการทำงานแล้วหลังรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคร้ายก,ก็กลับมาเป็นคนยอมคนเหมือนเดิมและกลัวว่าถ้าทำแบบนี้แล้วพ่อแม่จะไม่ชอบเธอพเพลยบอกว่ารับอะไรที่เป็นคุณผมชอบคุณเหมือนเดิมไม่ว่าจอนแอแค่ไหน เนกบอกว่าก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองจะตายแล้วเลยไม่กลัวอะไรเพลบอกว่าต่อไปนี้คุณสามารถยิงได้เท่าที่ต้องการเพราะผมคือกำลังใจที่แข่งก่งของคุณผมรักคุณเธอเข้าไปจูบเขาด้วยความรักแล้วซีรีส์ก็จบลงด้วยดีมีความสุขเท่านี้และพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ